าถามถึงเรื่องราวที่มันก่อนหน้านั้นมันจบไปความสัมพันธ์มันด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็หนูว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละค่ะคนสองคนก็ไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะจบดีกว่าเอาจริงๆว่าคือมันชัดเจนใช่ไหมตอนนี้ครับหลายคนก็ยังแบบใช่ก็ชัดเจนมากแล้วค่ะเป็นเรื่องของเวลาไหมคะพอช่วงหลังๆเราก็งานเยอะมากๆของกันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยค่ะจริงมันพยายามคุยกันมานานใช่ก็ปรับกันมาเป็นปีแล้วค่ะใช่ก็เลยจบคุยกันลงตัวไหมคะแบบว่าก็ลงตัวค่ะก็เป็นการณวันที่ตัดสินใจเนาะก็ตัดสินใจทั้งสองฝ่ายค่ะว่าเราไปแยกย้ายกันดีกว่าจริงๆใครเป็นคนบอกก่อนจริงๆหนูว่าเราสองคนรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันเป็นการคุยกันมากกว่าแต่พอเราเห็นในไอจีไอจีทั้งสองฝ่ายดูสบายสบายสบายหรอดูไม่ได้เจ็บอะไรดูแบบไม่จริงๆมีโหมดเฮิร์ตบ้างไหมลูกก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงออกแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าไปทำไมแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเอาดราม่าไปใส่คนอื่นใส่เพื่อนใส่คนที่รู้จักจริงๆเสียดายไหมคะเพราะว่าหลายคนก็แบบเชียร์พวกเราเชียร์เพราะมันดูมันเหมือนเคมีมันลงตัวมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยหนูว่าทุกคนก็คงเสียดายแหละแต่ว่าก็เราก็ทำเต็มที่ที่จริงจริงเกี่ยวเรื่องตอนคบกันมันจะมีเรื่องงานค่าเกี่ยวกันการดูแลอะไรไหมครับจบไปแล้วเป็นปัญหาอะไรเนี่ยไม่นะคะก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรไม่ได้มีอะไรที่ค้างปัญหาที่เกิดขึ้นมันยืดเยื้อมานานก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าแบบคุยกันมาแบบคุยกันมาแบบมันจะเคลียร์ไหมหนูว่ามันเป็นเรื่องของเราอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นจุดหนึ่งแล้วอายุ20กว่าแล้วแล้วเราก็อยากจะเห็นไดเรกชันของชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากไปต่อแต่ไม่รู้จะไปยังไงใช่อะไรแบบนั้นเลยแต่คือไม่ได้มีเรื่องที่สามหัวล้อไว้ละกันยังไงแล้วไม่มีอะไรไม่มีค่ะก็ณวันที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจด้วยกันเลยตอนนี้เหมือนมูฟออนเต็มร้อยแบบแข็งแรงแล้วเนาะแบบแข็งแรงค่ะแต่ก็ยังบอบบางอยู่นะมีโอกาสเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะหรือว่าตอนนี้แบบมันก็คุยกันได้ปกติค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยถือว่าจบสวยไหมคะกับความรักครั้งนี้ก็จริงๆตอนจบก็สวยค่ะแล้วเด็กเราก็แล้วสองหลังจากสองเด้งแล้วนะสองอะไรนะโอเคค่ะไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นไม่รู้ค่ะต่างใช้ชีวิตแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าค่ะแล้วเราก็เลยได้ไปเที่ยวอยุธยาเนี่ยไม่ได้ไปเสียงสูงยืนยันว่าแบบไม่ได้ไปตอนนั้นอยู่เมกาเราไม่ได้ไปกับพี่เกศไม่ได้ไปกับพี่เกศแล้วพี่เกศยังไงคะมันจุดประกายกันมายังไงกับพี่เกศก็พี่น้องแล้วคนไปจี้จุดเลยอ่ะแบบเขาเข้ามาในช่วงจังหวะพอดีเลยอะไรเงี้ยบ่อยเลยโอ้โหก็เชียร์จริงๆหนูว่าหนูกับพี่เกศก็แซวกันมาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันขอวาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรเธอสามแล้วนะมีโอกาสไหมกับพี่เกศเองเพราะตอนนี้ทางแม่กุ้งเขาก็หาลูกสะใภ้อยู่เหมือนกันคือกับพี่เกศเนี่ยไม่มีแต่กับแม่กุ้งเนี่ยไม่แน่เอ้ยแสดงว่ารักแม่กุ้งมากกว่ารักพี่เกศก็ใช่แต่คือยังว่าแต่พี่เกศตอนนี้นะไม่มีค่ะไม่มีพี่น้องพี่น้องจริงหวั่นไหวบ้างไหมข่าวไม่พี่ข่าวเอาอะไรมาหวั่นไหวเดี๋ยวก่อนข่าวมันที่มาเงี้ยเพื่อแบบว่าใจอ่อนไปเลยเอ้ยใจอ่อนเอ้ยพี่เกศเอ้ยลองคุยกันไหมอย่างเงี้ยเหรอพี่ก็คิดอยู่นะคิดหนักว่าจะทักจริงๆหรอแต่เรารู้สึกไงว่าเขาอ่ะจริงจังไม่มีพี่เกศมันไม่จริงจังหรอกคือฝั่งเราไม่ทักฝั่งเขาอาจจะทักไงไม่มีพี่เกศเขาก็ใช้ชีวิตชิวๆของเขาสำหรับเราพี่เกศเป็นผู้ชายแบบไหนเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟแล้วมันไม่เหมาะสมยังไงกับการเป็นแฟนเราหมดแล้วดูจะตอบยังไงดี
ก็พี่เกดก็เป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอยู่ในที่ที่พี่เกดดีกว่าหรือจริงๆเราเกรงใจแจ็คกี้เฮ้ยไม่มีพี่แจ็คก็ไม่มีอะไรถอยแพ้แล้วนะเออถอยแล้วนะแม่น้องบอลเขายอมถอยแล้วนะไม่เป็นไรก็ให้พี่แจ็คมาแซวได้ปกติหนูก็ขอแซวด้วยก็อยากแซวด้วยกับเขาที่เราทุกวันนี้คือแซวไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดพี่แจ็คคิดไหมล่ะหนูก็ไม่คิดไม่คิดแซวไปงั้นจริงจริงมีแบบว่ามีทักมาแบบจริงจังมีล่าสุดลงรูปไงแล้วมันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะก็จะแบบเบาได้เบาใช่ไหมแล้วนางทักมาแบบในไลน์ว่าก้าวโสดจริงหรอเราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะพี่เกณฑ์มันจะจีบฉันปะเนี่ยไม่ผมก็เลยถามว่าเอ๊ะนี่ถามเผื่อใครให้เฮ้ยถามเผื่อใครหรือเปล่ามีใครฝากถามหรือเปล่าอ๋อไม่มีเตรียมอะไรอ่ะเตรียมกดสลิงไว้นะเตรียมกดสลิงไว้นะฉีดยาแล้วได้ถามไหมว่าจีบปะเนี่ยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ถามมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรอย่างงี้แต่มันอาจจะเป็นสมมติเลยสมมติถ้าเขาแบบรู้เราจริงจริงอ่ะถ้าเขาจีบจริงจริงเหรอคะตั้งรับยังไงดีพี่หนูว่ามันไม่มีมันไม่พี่อย่างเชื่อใจอย่างเชื่อไม่เพื่อมันเป็นจังหวะโบ๊ะมาได้พอดีไงมันจะโบ๊ะบาผีผักขนาดนั้นเลยหรอไม่แล้วเรารู้ได้ไงพี่เกดไม่อยากจีบอุ้ยพี่เกดเขามีเยอะเอาแล้วเขาเยอะต้องไปถามเขาดีกว่าแต่ตอนนี้น้องก็โสดนะโสดมากว่าค่ะแล้วนอกจากพี่เกดมีหนุ่มๆคนอื่นเข้ามาจีบบ้างไหมคะพี่โซเชียลไหมไม่มีจริงเหรอเรารูปเซ็กซี่เยอะมากนะไม่แต่เพราะว่าเราแซ่บเราโพสเราใส่ชุดสุดฤทธิ์เลยจริงๆหนูว่าคนคงคิดว่าแบบมีคนเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าจีบแล้วการเป็นข่าวของพี่เกดคิดว่ามีส่วนไหมคะก็อ่านงานเนี่ยต้องรีบปฏิเสธก่อนแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาเขาเปิดใจไหมก้าวเปิดใจอยู่ไหมตอนนี้อ่ะค่ะก็เรื่อยๆค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไปหาแล้วพอมันถึงอายุช่วงอายุจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบมาโฟกัสกับงานดีกว่ามาโฟกัสกับตัวเองมาแบบพัฒนาตัวเองให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ใจตัวเองเผื่อคนถัดไปแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองไปคู่กับเขาอะไรแต่ก็ยังอยากมีแฟนยังอยากมีความรักอยู่เนาะก็ค่ะแต่ตอนนี้พักก่อนละกันเรียกว่าสแกนเยอะขึ้นไหมถ้าคนต่อไปแบบสแกนเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขอบคุณค่ะไปค่ะเธอขึ้นไปข้างบนจะร้อน